EY Auto Import นะคะสำหรับวันนี้นะคะเอกก็จะพาทุกท่านนะคะมาพบกับรถ New Cayenne Coupe Facelift นะคะที่เรามีพร้อมส่งมอบได้ทันทีและตอนนี้ก็มีลงเรือมาเพิ่มอีก4น่าจะประมาณ5คันนะคะมีสีดำเพิ่มแล้วก็สีเคย่อนเพิ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ2คันนี้นะคะพร้อมส่งมอบได้ทันทีแล้วเดี๋ยวเราจะพาชมกันนะคะว่าสำหรับตัว New Cayenne Facelift เนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มจากของเดิมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนี่เลยนี่เลยค่ะสำหรับFT นะหลายๆคนนะคะคลิปนี้นะคะบอกเลยนะคะว่ามาร่วมกิจกรรมกันนะกดสติกเกอร์กันเข้ามานะคะแล้วลุ้นรับตอนท้ายค่ะกับหมวก AEY เท่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาจับกันค่ะก็ถ้าคนไม่เยอะก็แจกใบหนึ่งเดี๋ยวถ้าคนเยอะๆหน่อยเล่นกันเยอะๆหน่อยก็ค่อยว่ากันนะคะทุกท่านนะคะสำหรับคันนี้นะคะคือต้องบอกก่อนค่ะว่าตัว New Cayenne Facelift เนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะคือเคยมีอธิบายไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาบอกกันเพิ่มอีกนะคะหนึ่งเลยนะคะไฟหน้าค่ะไฟหน้าจะเป็นวงรีนอนแต่ถ้าของเดิมนะคะไฟหน้าเขาจะเหี่ยงขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่อันนี้จะเป็นแนวนอนนะคะเป็นตัว HD นะคะตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะคะตัวฝากระโปรงลายเส้นตรงนี้นะคะจะแคบขึ้นนะคะถ้ารุ่นเดิมนะคะลายเส้นตรงนี้เขาจะตีออกอย่างนี้นะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะลายเส้นเขาจะมีการกระชับทำให้รถเนี่ยออกเป็นรถ SUV แนวสปอร์ตมากขึ้นนะคะพร้อมภายในนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะปรับภายในให้หรูหรานะคะยกระดับขึ้นมาหรูหราเหมือนตัวไทยคานกันไปเลยนะคะสำหรับคเยนต้องพูดหลักก่อนนะคะว่าตัวเฟสลิฟมีการปรับนะคะในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะทำให้การชาร์จการใช้วิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยวิ่งได้มากกว่าเดิมนะคะของเดิมเนี่ยแบตเตอรี่เดิมนะคะจะวิ่งชาร์จเต็มถังชาร์จในขณะที่เขาชาร์จเนี่ยนะคะจะใช้ไฟนะคะพลังไฟเนี่ยอยู่ที่50นะคะกิโลเมตรแต่ตัวนี้นะคะเป็นตัวแบตเตอรี่ใหม่นะคะที่จะทำให้เราเนี่ยขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยได้มากขึ้นถึง86กิโลเลยนะคะแล้วก็ได้ตัวแรงม้าที่มากขึ้นด้วยนะคะเป็นตัวเครื่อง 3,000 นะคะเทอร์โบไฮบริด470แรงม้าค่ะทุกท่านของเดิมจะอยู่ที่462แรงม้าอันนี้ได้แรงม้ามากขึ้นนะคะและ2คันนี้นะคะต่างกันยังไงนะตัวนี้เป็นตัวCayenne Coupeปกติคันนี้เป็นตัวเป็นสีใหม่นะคะเป็นตัวไลท์เวทนะคะตัวนี้ซึ่งตัวไลท์เวทนะคะน้ำหนักเขาจะเบานะคะกว่ารุ่นปกตินะคะอยู่ประมาณ18ถึง30กิโลเลยนะคะมันจะทำให้การขับขี่เนี่ยคล่องตัวมากขึ้นขับขี่สนุกมากขึ้นนะคะในเรื่องของ0ถึง100เนี่ยถ้าตัวปกตินะคะ0ถึง100จะอยู่ที่ 4.9 นะคะแต่ถ้าตัวไลท์เวทเนี่ย0ถึง100จะได้อยู่ที่ 4.7 นะคะและคันนี้นะคะนอกจากเป็นตัวไลท์เวทแล้วยังเป็นสีใหม่นะคะสีใหม่ล่าสุดสวยๆเลยค่ะชมเลยค่ะเป็นสีอาร์ติเกนะคะสวยมากนะคะล้อก็เป็นล้อฟอนด้วยนะคะซึ่งทำให้น้ำหนักเบาเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาชมทีละคันกันก่อนนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวพาชมคันนี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะนะคันนี้นะคะจะมาด้วยล้อฟอนนะคะ22นะคะขอบ22ลาย GT นะเห็นไหมหล่อๆเลยนะคะสีก็เป็นสีใหม่เนาะค่ะเนี่ยค่ะหลังคาเขาก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นคาร์บอนนะคะซึ่งจะทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเบามากขึ้นล้อฟอนต์มันก็เบามากขึ้นถามว่าทำไมถึงบอกว่าน้ำหนักเบากว่ารุ่นปกติ 18-30 กิโลมันต่างกันยังไงคือขึ้นอยู่กับว่าการใส่ออปชันนะคะว่าใส่ออปชันสมมติว่าใส่ออปชันมาเยอะนะคะอาจจะน้ำหนักมากขึ้นนิดนึงนะคะใส่น้ำหนักใส่ออปชันคือออปชันแต่ละอันเนี่ยน้ำหนักมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าอยู่ประมาณ18ถึง30กิโลนะคะคันนี้มาด้วยเครื่องเสียง
นะเครื่องเสียงค่ะเครื่องเสียงบอสนะเนี่ยค่ะภายในนะคะเขายกระดับความหรูหรานะคะชุดนี้ทั้งชุดเลยนะคะชุดนี้ทั้งชุดเลยนะจากตัวไทยคานมาใส่เลยนะคะพร้อมตัวพวงมาลัยนะคะที่เป็นออกแบบแนวสปอร์ตมากขึ้นนะคะพวงมาลัย GT นะคะแล้วก็มีปุ่มร้อนตรงนี้นะคะอันนี้มีรถพร้อมรับได้ทันทีนะคะแล้วก็จะมีชุดมีเดียนะคะตรงนี้นะคะสำหรับคนที่นั่งข้างนะคะสามารถที่จะเปิดเพลงฟังได้ด้วยนะคะก็เอาใจนะคะเอาใจคนนั่งข้างด้วยนะคะส่วนตัวเบาะค่ะสวยงามมากนะทำออกมานะคะเป็นรุ่นไลท์เวทแล้วก็มีรถพร้อมรับได้ทันทีคือตอนนี้ก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าคเยนเนี่ยตัวเฟสลิฟต์เนี่ยยังมีรถพร้อมส่งมอบไม่เยอะนะถือว่าเป็นรถที่หายากดีกว่านะตอนนี้นะคะก็ของเรามีรถพร้อมรับได้ทันทีขอหมวกหน่อยจ้าไหนใครอยากได้หมวกกดสติ๊กเกอร์เข้ามาค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมเล่นกันตอนท้ายนะหมวกเท่ว่ะเท่ไหมเท่ไหมค่ะอ่ะมาต่อเลยค่ะปะชมเลยนะคะมีตัวไฟสองพื้นนะเมื่อครู่นี้เราให้ดูกันแล้วนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะคะสำหรับตัวเฟสลิฟต์นะคะดูตัวเบาะอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ถือว่าออปชั่นดีนะคะมีม่านไฟฟ้าด้วยนะคะทุกท่านดูล้อเดี๋ยวล้อเนี่ยมันเป็นล้อที่สำหรับลงสนามแข่งเลยนะคะสวยมากโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปดูคันดำกันต่อค่ะทุกคนเอาละค่ะไหนใครอยากได้หมวกกดสติ๊กเกอร์มาค่ะสำหรับคันนี้นะคะสีดำเบาะแดงนะสีดำเบาะแดงไปดูออปชั่นกันเลยคันนี้นะคะมาด้วยแม็กนะคะลาย RS Spider นะคะขอบ21ค่ะแล้วก็ภายในเป็นเบาะแดงนะคะเบาะ14เวเครื่องเสียงบอสโลโก้นะคะตรงไฟ2ประตูค่ะค่ะหรูหรานะมีให้เลือกนะคะแล้วก็จะมีตามมาลงเรือมาแล้วลงเรือมาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วค่ะรับรถได้ประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะมีสีเคย่อนนะคะมาเพิ่มนะคะสีอีก3สีเคย่อนน่าจะ3คันนะคะแล้วก็มีเป็นสีดำนะคะมาอีก2คันนะคะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะหล่อๆเลยประตูดูดคันดูดดังจุ๊บเลยนะคะเอาล่ะค่ะพาชมเลยค่ะมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีแล้วก็ฝากไว้นิดนึงค่ะสำหรับใครนะที่อยากได้ไทยคาร2025ไทยคาร์เฟซลิฟนะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ไทยคาร์เฟซลิฟ2025และนิวพานาเมล่าเฟซลิฟ2025รถเราลงเรือมาแล้วนะคะคันแรกในไทยนะคะและพร้อมส่งมอบได้นะคะเดือนหน้านะคะใครอยากได้ทักมาค่ะเดี๋ยวส่งสเปคไปให้ดูกันนะคะทุกท่านสนใจรถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ02-587-4666 086-668-1999 แอดไลน์แอดAEY Auto ตอนนี้หมดเขตส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาแล้วนะคะใครส่งมาใหม่ไม่ต้องใส่รายชื่อแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาจับรายชื่อกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้หมวกค่ะไปดูหน่อยนะคะสนใจรถทักเข้ามาในช่วงระหว่างนี้เดี๋ยวเราให้ช่างกล้องพาชมรถก่อนนะคะว่ามีอะไรนะคะเราเขียนรายชื่อกันอยู่นะคะใครที่ร่วมสนุกนะคะเล่นเกมนะคอยรอบนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็รอบหน้าก็ได้นะคะเราจะแจกกันไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านเอาละค่ะพาชมรถกันไปก่อนระหว่างนี้บ๊ายบายสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะเดี๋ยวใครเล่นกิจกรรมไว้รอแป๊บนึงเดี๋ยวมาจับฉลากไปพร้อมๆกันค่ะค่ะใครส่งชื่อมาใหม่ไม่ต้องนะโทรศัพท์พี่ไม่ใช่เลย
นึ่งนะคนเล่นน้อยส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานแล้วก็ส่งมาเป็นซ้ำๆนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้มีแน่นอนนะคะคนที่ส่งสติ๊กเกอร์มานะคะแล้วก็มีมาส่งมาทีหลังเมื่อกี้นะส่งมาทีหลังเมื่อกี้มันหมดเขตแล้วนะคะเพราะน้องๆเขาเขียนกันไว้แล้วนะแต่รอบแรกอะคนเยอะจริงคนเล่นกันเยอะจริงนะรอบนี้สงสัยยังเลิกงานอยู่ป่ะกำลังจะเลิกกำลังกลับนะเอาละค่ะนะคะใครผู้โชคดีได้หมวกนะคัดออกมาแล้วนะคะอันแถนแน่นแถนแน่นมาค่ะอ่ะเนี่ยค่ะผู้โชคดีอยู่ในนี้นะคะร่วมกิจกรรมนะคะพูดคุยผ่านไลฟ์สดส่งสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะรับหมวก AEY กันไปเลยค่ะยินดีด้วยนะคะคุณศิวกรจันรังจันลังสีเนาะนะคะยินดีด้วยค่ะนะคะได้หมวกนะคะพูดคุยกันระหว่างไลฟ์ค่ะติดตามช่องคุณเอ๋ไว้นะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันระหว่างไลฟ์นะคะในเฉพาะ Facebook เท่านั้นนะคะที่เราจะมีกิจกรรมนี้นะคะก็รุ้นนะคะไลฟ์สดนะรับหมวกนะคะแต่ว่าขอเป็นไม่ทุกไลฟ์ดีกว่าเพราะว่าบางทีเราไปส่งรถอย่างเงี้ยเราจะไม่มีเวลามาเล่นเนาะเอาละค่ะก็ติดตามช่องทางเราไว้ค่ะวันนี้แจกหมวกนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะยินดีกับผู้โชคดีค่ะ